Hello 1 2 3just a quick video yeah ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสอนให้ลูกคืออยากจะให้ลูกเป็นคนเก่งเนี่ยต้องทำอย่างไรอยากให้เริ่มต้นด้วยที่ creativity and imagination ต้องสนับสนุน you will have to support them to be creative and to be more imaginary person จะต้องทำให้เขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวนะช่วงนี้เวลาคืออยากทำวิดีโออะแต่ไม่มีเวลาเอาจริงอันนี้ก็คือถือเวลาช่วงโอกาสที่กำลังรอนักเรียนมาเรียนนะฮะ the thing is that because why imagination and creativity is very important สองสิ่งนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจริงๆแล้วไอ้สองสิ่งนี้มันจะไปช่วยกระตุ้นจะไปช่วยส่งเสริมอะไรมันจะไปช่วยส่งเสริมการคิดเป็นอ่ะคนที่คิดเป็นอ่ะคืออันนี้คือจะง่ายเลยให้เริ่มต้นจากการคิดให้เป็นให้เขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไรยังไง they'll have to know what they should do in certain situation ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเขาควรที่จะต้องทำอะไรได้เขาควรจะต้องคิดเป็นควรจะต้องตัดสินใจได้ควรจะต้องไปซ้ายหรือไปขวาหรือไปไหนอะไรยังไงนั่นคือสิ่งที่you will have to make your children to be like one จะต้องทำให้ลูกของเราเนี่ยเป็นคนแบบนั้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกของเราเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ย whenever your children are able to think or they have this kind of skill that is critical thinking ถ้าเกิดมีความคิดสร้างหมายถึงว่าความที่คิดเป็นแล้วอะ after thatYou don't have to do anything. พ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเขาจะรู้ด้วยตัวเองว่าเขาจะทำอะไรยังไงเขาจะต้องเรียนด้วยวิธีไหนแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างนึงคือไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยไปว่าเด็กถ้าเกิดว่าไม่เห็นเด็กอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเพราะว่าการอ่านหนังสือหรือแม่หนังสือไม่ได้เป็นส่วนเกี่ยวข้องว่าเขาจะสามารถเรียนได้ดีหรือเรียนได้เข้าใจหรือเปล่าเพราะสิ่งสำคัญที่สุดไปดูที่เกรดฮะไปดูที่ความรู้ที่เขาจะได้หรือเปล่าบางคนหลายคนมีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันบางคนเป็น auditory learner คือเรียนรู้ได้ดีผ่านการฟังบางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านการ visual learner เป็นประเภทแบบต้องมองเห็นบางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย tactile learner หรือว่า kinesthetic learneraอะไรประมาณนั้นคือแต่ละคนจะมีวิธีทางเข้าอ่ะอินพุตไม่เหมือนกันแต่ตราบใดที่เอาพุตออกมาเป็นสิ่งที่น่าพอใจเรียนเกรดไม่ตกเกรดดีและดูมีความรู้ด้วยเพราะบางโรงเรียนก็ปล่อยเกรดอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีความรู้เขาตอบมีหลักมีเหตุผลมีตรรกะอะไรต่างๆดีก็แปลว่าเขามีวิธีการเรียนรู้อยู่ในร่องในรอยถือว่าโอเคซึ่งการที่เขาคิดเป็นแล้วเนี่ยจบเลยทำไงก็ได้ให้เขาคิดให้เป็นอ่ะWhatsoever, you have to encourage them to be able to think properly based on rational อยู่บนรากฐานของตรรกะอะไรต่างๆเท่านั้นเองแล้วก็นั่นแหละนั่นคือ that is the utmost important นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นคือเขาจะเรียนทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นทักษะอย่างเช่นทักษะภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบต้องแอคชั่นหน่อยที่ไม่ใช่เชิงทฤษฎีอ่ะเขาจะทำได้ดีมากๆและนี่คือสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวสิ่งที่เราต้องเร่งด่วนจะต้องจัดการอย่างเร่งด่วนเด็กไทยหรือว่าเด็กเอเชียส่วนใหญ่จะไม่มีสิ่งนี้แต่เด็กฝรั่งจะมีสิ่งนี้แต่เด็กฝรั่งจะแพ้เราตรงเรื่องขององค์ความรู้เขาไม่ได้มีความรู้มากกว่าเราแต่ว่าเขามีวิธีการจัดการองค์ความรู้ที่เล็กน้อยแต่ทำให้มันสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้This is the utmost important นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวก่อนเราดูกล้องผิดปะวะกล้องอยู่ตรงไหนข้างล่างดีกว่าโอ้งงโอเค that's it เท่านั้นเองที่อยากจะฝากไว้นะฝากผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไงก็ได้ให้ลูกเรียนอย่างมีความสุข no fun no learn ถ้าไม่สนการเรียนรู้จะไม่เกิด and I'll see you in the next video bye take care